โอ้ลุงหงอกสดไลฟ์สดกดโป๊มามาแล้วจ้ะมาพร้อมๆกันจะเนี่ย มาถึงก็ใครก็ได้ใครก็ตามจะเป็นหญิงชายต่างวัยต่างขนาดถ้าไม่บ้วนน้ำลายไม่ทิ้งเปลือกผลไม้และไม่ทิ้งถุงพลาสติกลงบนถนนหนทางรวมทั้งแม่น้ำลำคลองเล็กใหญ่แม่เก่ามนุษย์พันนั้นแหละเป็นมนุษย์ผู้ที่มีใจสูงสูงสูงในสังคมปัจจุบันพันนั้นนะแต่พันที่อยู่หน้าจอเนี่ยให้เหมือนพันนั้นหรือเปล่าไม่รู้เนาะถ้าเหมือนพันนั้นก็ดี บ้านเมืองจะได้สะอาดสะอ้านมันบอกถึงมนุษย์ที่มีวัฒนธรรมอยู่ร่วมกันใช่ไหมล่ะมันบ่งชี้ให้รู้ถึงว่ามนุษย์ผู้ซึ่งมีวัฒนธรรมซึ่งแปลว่าความเจริญงอกงามนะครับที่อยู่ร่วมกันในสังคมกลุ่มใหญ่หนึ่งหมู่บ้าน ก็ถือเป็นกลุ่มใหญ่หนึ่งครอบครัวเนี่ยก็ถือเป็นสังคมกลุ่มเล็กใช่ไหมเพื่อนฝูงกัน หนึ่งต่อหนึ่งก็เรียกว่าสังคมปกติธรรมดาเพลินๆสบายๆถ้าสามคนขึ้นไปแล้วก็คนสองคนคุยกันถ้ามีคนที่สามอยู่ด้วยเกรงใจคนที่สามหน่อยก็ดีหรือคนที่สามถ้าไม่ยุ่งเกี่ยวกับหนึ่งกับสองคุยกันขออภัยคุยกันคนที่สามถ้าไม่มีอะไรสัมพันธ์ต่อกันระหว่างหนึ่งกับสองคุยกันโดยมารยาทแล้วคนที่สามก็ไม่น่าจะ ฟังยกเว้นหนึ่งหรือสองชวนกันให้อยู่ในวงเดียวกันเงี้ยนี่เขาเรียกว่ามารยาทคนที่มีวัฒนธรรมนั้นจะรักษามารยาทตรงนี้แหละบางผู้บางคนไม่ได้คำนึงถึงเลยเช่นคนก็คุยกันสองคนมาจากนั้นไม่รู้สวมเลยสอดก็มาเลยตกทางเรียกชื่อว่าสทรประมาณนั้นนะหรือสำนวนเมื่อเวลาเห็นเขาหามอะไรคำว่าหามก็แปลว่าคนสองคนนะแบกคนละข้างก็เรียกว่าหามคนที่สามก็คันก็ไปสอดประมาณนั้นสำนวนกำลังจะบอกว่ามนุษย์คือสัตว์สังคมเนาะแล้วสังคมที่มีวัฒนธรรมมันก็จะมีระเบียบมีวินัยมีความเกรงใจกันและกันใช่ไหมล่ะจะอยู่ในที่สาธารณะ รถโดยสารเนี่ยก็ใช่ใช่ไหมทางน้ำทางบกทางอากาศเรื่องขนส่งคมนาคมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสถานที่ที่เป็นสาธารณะโรงเรียน โบสถ์วิหารสถานอะไรก็เรียกว่าศาสนาสถานศาสนาอะไรก็ได้อย่างเงี้ยถือว่าเป็นสถานที่อันเป็นสาธารณะซึ่งเป็นกลุ่มเป็นก้อน มีความคิดมีความเชื่ออันเดียวกัน
ก็ไปทำกิจกรรมร่วมกันให้เกิดความเจริญงอกงามเงี้ยโรงเรียนเงี้ยสถานที่สาธารณะใช่นะใครที่เป็นครอบครัวขนาดเล็กมีลูกมีหลานก็ต้องบอกต่อกันไปว่าเรื่องของส่วนตัวเรื่องของส่วนรวมก็คือเรื่องสาธารณะนี่เป็นต้นต้องสั่งสอนให้รู้กันและกันนะครับมิฉะนั้นแล้วมันก็จะใช้ผิดที่ผิดทางและจะทำให้สังคมส่วนใหญ่เขาเดือดร้อนกันนี่ใช่นะพอเวลาเกิดสังคมส่วนใหญ่เดือดร้อนส่วนเล็กก็อยู่ไม่ได้นะใช่ไหมครับมันก็จะต่อกันถึงกันและกันหมดยิ่งยุคสมัยนี้นะฮะขนส่งคมนาคมการสื่อสารมันว่องไวทันใจทันเดียนใดเพราะฉะนั้นเครื่องของระเบียบวินัยของการอยู่ร่วมกันในสังคมนั้นมันจำเป็นนะถ้าหากว่าจะมีคำว่าข้อแม้ก็คือ กฎกติกาเรียกว่ากฎบัตรกฎหมายกฎหมายใดๆอ่านแล้วถ้ามันท่านไม่ถ้าหากว่ามันไม่เป็นปัจจุบันแล้วก็สู่อนาคตผมว่าไอ้ที่ล้าหลังมาเผาทิ้งหมดผมว่านะตัดออกไปเยอะๆน้อยไอ้กฎหมายนั่นนะให้มันเหลือในน้อยยิ่งมีมากมาตราผมว่านะมันต้องมีความคิดหลักแหลมลึกซึ้งเพื่อที่จะให้นำเอาแต่ละมาตรามาบับบําเบลกันมันก็เลยไม่จบทำให้สังคมวุ่นวายเยอะเหลือเกินไม่รู้นะในทางฝ่ายผมเนี่ยผมจะค่อนข้างจะยกย่องกฎหมายของอินเดียหน่อย เรื่องของสาธารณะในกลุ่มที่เรียกว่าอาญานี่นะครับเช่นคนสองคนทะเลาะกันเอาหัวชนกันเอาให้ตายไปข้างก็ไม่มีความผิดเอาอะไรชนกันให้มันหักไปสักข้างนึงก็ไม่มีความผิดอย่างนี้เป็นต้นหรือว่าตายไปข้างนึงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าหากว่าลงมือนะมือกำปั้นอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับใครต่อยเข้าไปก่อนเปรี้ยงกฎหมายเอาเรื่องเลยเนี่ยจะเจ็บมากเจ็บน้อยไม่รู้แหละในมาตราที่หนึ่งก็ใส่เข้าไปเลยเอาใครต่อยหมัดแรกเปรี้ยงเข้าไปไม่รู้จะทะเลาะเรื่องอะไรก็ไม่รู้แหละไม่ต้องหาสาเหตุที่มาเพราะแค่ลำพังปากเถียงกันทะเลาะกันมันไม่มีเรื่องมีราวหรอกผมว่านะใช่ไหมเออใส่ไปหนึ่งเปรี้ยงปุ๊บอ้าวมาตราหนึ่งมีความผิด จำคุก3เดือนว่าไปหมัดเดียวนี่ไง ใช่ไหมห้ามเยี่ยมห้ามประกันต่างหากง่ายมากไปมันรูปแบบนั้นดีไหมล่ะฝ่ายตรงข้ามต่อยสวนกลับมาไม่ต้องรู้ว่าผิดบักทัวครับ1212เนี่ยครับจำคุก6เดือนเป็น2เท่าเห็นไหมอะไรทำนองนั้นนะครับถ้ามีตัวนี้มาใช้นะแผ่นดินผมว่ามันไม่น่าจะมีการลงไม้ลงมือกันนะผมว่านะนะลองเอาไปใช้ดูสิแค่นี้เองง่ายๆใช่ไหมอย่างอื่นนี่แหละแล้วเล็กกับมอยน้อยกันเนอะอันนี้ก็เหมือนกันละเอามาทุบเลยเล็บเนี่ยเอาไว้ทำไมอ่ะมาแต่จะตีให้แบนนะเอาให้เจ็บทรมานไงไม่เจ็บมันก็ไม่จำพวกนี้ใช่ไหมครับก็อยากไปหยิบสวยของเขาเนี่ยมันไม่รู้ใช้มือไปทำอะไรแล้วเรื่องมันก็ลงโทษที่มือใช่ไหมล่ะใช้เท้าก็ลงโทษที่เท้าเนี่ยดีไหมพี่ผมว่ามันมีเป็นน้ำเป็นเนื้อธรรมชาติดีผมว่าเออนี่เขาบอกเงื่อนไขธรรมชาติเป็นอย่างนี้นะกฎหมายที่ออกมาแล้วก็อยู่ภายใต้เงื่อนไขของความเป็นธรรมดาและธรรมชาติเข้าไว้เนี่ยผมว่ามันจะโอ้มากกว่ามั้งบรรดาท่านที่มีสติปัญญาที่ออกกฎหมาย นี่ออกกฎหมายอะไรทีก็โหกันไว้3ชั้น5ชั้นนอกจากกันยังมีคำว่าแกล้งด้วยนะโอ้ยยังมันจะไปรอดได้ยังไงล่ะครับ
นะนอกจากกันก็ต้องแกล้งด้วยแล้วใครมันจะไปอยู่โรงพันไม่ยอมตายอ่ะใช่ไหมรักษากฎกติกาที่ตัวเองออกมานั่นนะจะอยู่ได้ไหมมันนี่นะเป็นมรดกที่มันเป็นมรดกนะมันต่อไปอีกไม่รู้กี่คนกี่รุ่นทีเดียวมันจะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้ไหมไม่รู้ผมคิดอย่างนี้เวลาผมคิดทำอะไรต้องปัจจุบันเผื่ออนาคตใช่ไหมคิดไม่เป็นง่ายคิดเส้นต้นเริ่มปัจจุบันจริงๆนะคนในวัยไหนออกมาเป็นวัยได้เลยอายุถึงเท่ากับเท่าไหร่ใช่ไหมหนึ่งถึงสิบทะเลาะกันเห็นไหมสิบถึงยี่สิบยี่สิบถึงสามสิบกำกับอายุเลยกำกับไปเลยผมว่ามันเจ๋งกว่านะนะขีดเส้นนี้ผมว่าง่ายด้วยไม่ต้องมีขีดมาตราใครก็ตามอยู่ในวัยไหนก็ต้องรู้ครับตัวนั้นนะจะทำอะไรได้ไม่ทำอะไรได้จะทำอะไรไม่ทำอะไรอย่างนี้ออกมาก็อายุสิบขวบหรือว่าอะไรสิบแปดยี่สิบแหละไม่ต้องมาคิดเยาวชน10ถึง20ก็ลงโทษแบบไหนล่ะก็ว่ากันไป 1ถึง10แบบลงโทษแบบนี้ก็ว่ากันไปแต่ผมลงโทษเด็กนะให้วิ่งมันออกแรง ใช่ไหมวิ่งออกแรงว่ายน้ำไปกลับวันละกี่ครั้งกี่เมตรก็ว่ากันไปเห็นไหมมันก็ได้พละกำลังมาด้วยในเวลาเดียวกันไม่ใช่ไปขังไว้ทำอะไรก็ไม่รู้อ่อนแอหมดมนุษย์ไม่รู้ว่าผมคิดของผมนี้ครับแบบธรรมดาและธรรมชาติ ลงโทษลงทันก็ต้องทำไปแบบนั้นใช่ไหมจับไปขังไปทำไมใช่ไหมไปทำงานไม่ดีกว่าเด้อใช่ไหมขังไปทำไมมาทำงานหญิงก็ทำงานตามสภาพของหญิงไปชายก็ทำตามสภาพของชายไปเนี่ยผมว่ามันน่าจะเกิดประโยชน์มากกว่าใช่ไหมล่ะจะมีประโยชน์อะไรผมว่าหาประโยชน์ไม่ได้สิ้นเปลืองเปล่าๆไหนต้องมาจ้างคนคุมอีก ใช่ไหมครับพอฟังมาเยอะแล้วจะปรับแก้ทุกทีก็ต้องกฎหมายนี่เป็นตัวหลักผมว่านะทางเราก็จะเอากฎหมายมาเป็นบรรทัดฐานนะมนุษย์สังคมได้ปฏิบัติต่อกันในแต่ละช่วงวัยเนี่ยใช่ไหมครับถ้าผู้ใหญ่ลงมือเด็กใช่ไหมคนที่มีอายุมากกว่าใช่ไหมไปลงมือเด็กนั่นนะครับเพิ่มมาเป็น 2-3 เท่าไปเลยผมว่ามันเป็นบรรทัดฐานที่นี่นะผู้ใหญ่จะรู้เนื้อตัวอย่าไปทำความไม่ดีทำความชั่วนะมันก็บอกสอนต่อๆไม่รุ่นสู่รุ่นกันนะอายุมากอย่างผมเนี่ยไปทำความชั่วจะไหนก็ตามลงโทษเยอะๆไม่ใช่ไปขังนะที่ว่าไปขังไปแบกไปหามทำอะไรได้มันทำกันแบบหามรุ่งค่ำถ้าไปขังไว้เฉยๆโอ้ยเกิดไม่เกิดประโยชน์ครับหายใจทิ้งไปเปล่าๆอ่อนแอด้วยทำให้มนุษย์อ่อนแอใช่ไหมล่ะยิ่งสมัยนี้ไปขออย่าไปวิจารณ์เลยเล่าให้ฟังแค่นี้ใครมีปัญญาก็ไปใช้กันแล้วกันปัญญาไม่มีก็ไปหาเอาตลาดสดตลาดแห้งไหนก็เชิญนะมันยากนะในปัญญาเนี่ยใช่ไหมล่ะเรื่องของภัยเนี่ยเตือนภัยถ้าเป็นญี่ปุ่นเป็นตัวอย่างอะไรกันเขาประกาศย้ายผู้คนทันทีเลยไปหาที่อยู่ที่จะปลอดภัยกว่าถ้าภัยจะมาไอ้บ้านเราก็รอรับชะตากรรมไว้กันแล้วมันมาแล้วก็ปุริกุจอโอ้พอเอาแต่กำลังใส่กัน
กำลังพลเยอะเหลือเกินประมาณนั้นหรือเปล่าอาสาก็เยอะเดินชนก็มีพรุ่งนี้มันจะล้นเถื่อนน้ำผมก็เตือนมาตั้งนานแล้วน้ำน้ำปีนี้61มันจะมากพอๆกับปี54และหรือจะมากกว่าซ้ำไปคำพูดคำนี้ผมพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วเดือนตุลาคมผมพูดอยู่ที่นู่นน่ะอะไรนครบริสเบนของออสเตรเลียนู่นจำได้ไหมนั่นมาถึงวันนี้เป็นไงพูดข้ามปีด้วยผมไม่ได้พูด3วัน4 5วันพูดทีไม่เอาหรอกครับพูดจริง2 3วันไม่เอาหรอกครับเอามันข้ามปีเลยเอามันล่วงมาเป็นปีเลยว่าไปนู่นเรื่องของฟ้าของฝนเนี่ยเนาะคนบ้านเราทีวีสถานีธรรมชาติสำหรับคนรักสุขภาพและสิ่งแวดล้อมคนบ้านเราบ้านเราดอททีวีบ้านเราทีวีไม่ได้ด้วยต้องมีดอทเด็ดไปทำไมเนี่ยให้มันหลายตัวไปทำไมบ้านเราทีวีใช่ไหมไม่รู้ผ่าน Google นี่แค่กดนะบ้านเราเท่านั้นขึ้นนั้นเองยังไม่ดอททีวีมันขึ้นมาให้เห็นแล้ว Google เนาะYouTube ก็เหมือนกันก็ดีนะดีไวดีคุณเปิดโลกเป็นไงหลานสาวหลานชายยกแข้งยกขาดีอย่างเมื่อคืนเนี่ยไปช่วยเที่ยงคืนยังไปช่วยอยู่เลยไปช่วยที่โรงพยาบาลหัวเขียวเลยชั้น19ห้อง7จำได้อยู่เลยดีขึ้นไหมส่งข่าวหน่อยจะได้รู้ว่าแค่ไปจับลูบๆคำคำสนนุนสนว้าวกันนี่หน่อยยกแข้งยกขาในยังแจ้งเพื่อทราบหน่อยเด้อคุณเปิดโลกอัครนิดาโอเคนะมีอะไรเพิ่มเติมนี่วันนี้ไม่ได้ตั้งหลักเลยเพราะว่าเพิ่งเสร็จงานเมื่อกี้นี่เสร็จแล้วก็อ่อนล้าเหมือนกันวันนี้รู้ว่าอ่อนล้านะวันนี้คงไม่ได้ทำงานมานานวันจันทร์ก็ล้าเลยไม่เป็นไรคืนนี้หลับพรุ่งนี้ก็มีเรี่ยวแรงกลับคืนใหม่หรอกนะ มีอะไรบ่ท่านอยู่หน้าจอนะสะกิดต่อมความคิดได้หน่อยครับโดยการตั้งเป็นคำถามนะครับสะกิดต่อมความคิดตอบว่าอาการดีขึ้นตกลงไม่ผ่าตัดนะแค่กระดูกนิดหน่อยก็จะไปผ่าตัดผ่าต่อไม่ใช่แล้วผมเป็นห่วงแค่เดินแผลงหน่อยเดียวขาแผลงที่ข้อเท้านะไปผ่าตัดผ่าต่อใส่เฝือกอยู่3เดือน6เดือนใช่ไหมครับไม่ต้องเดินกันแล้วโอ้ของแค่นี้ขาเคลื่อนตัวได้มากขึ้นครับจุดหมุนดีขึ้นโอเคครับต้องรายงานอย่างนี้เพราะว่าเราพูดถึงขายกได้ไหมยกได้นานไหมงอเข่าได้ไหมเหยียดขาได้หรือเปล่ามันต้องออกมารูปแบบนั้นใช่ไหมพลิกตัวตะแคงซ้ายขวาแล้วได้หรือยังต้องไปรูปแบบนั้นแล้วคนฟังผมจะเข้าใจนั่นก็ดีแล้วฮะที่
เลื่อนการผ่าตัดหรือไม่ผ่าตัดตามที่แพทย์เขานัดเอาไว้นะครับอันนั้นจะลงมีดอย่างเดียวจะผ่าตัดผ่าต่ออย่างเดียวผลจากการผ่าตัดผ่าต่อเนี่ยอะไรมันเกิดขึ้นเนี่ยตรงนั้นที่ฮะประมวลให้มันถูกสิครับถ้ามืออาชีพมันต้องบอกได้สิครับว่าเออ15วันวิ่งได้เดินได้ว่าไป1เดือนเดินได้วิ่งได้ว่าไปเดินได้วิ่งได้เหมือนเดิมมั้ยทีเนี่ยต่างจะเริ่มกี่เปอร์เซ็นต์มันต้องงั้นสิครับถึงจะเรียกว่าวิชาการที่แท้จริงนี่บอกวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงนะครับถ้าไม่ไปตามรูปแบบนี้มันก็ไม่ใช่นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้เป็นเรื่องที่จะต้องถามฮะใครก็ตามที่จะถูกผ่าตัดผ่าต่อด้วยเยียวยารักษาไงก็ต้องถามให้มันถึงจนจบไม่งั้นเยอะๆระรังนะมันจะกลายเป็นลักษณะผีถึงป่าช้าไม่เผาก็ฝังประมาณนั้นนะครับไม่ได้แล้วครับต้องพูดจาให้ชัดเจนให้เข้าใจไม่เข้าใจเรื่องพวกนี้ไม่เว้นตาบอดคำช้างไว้เรื่อยยาวสิครับสุดท้ายแล้วพอยาวได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นรายจ่ายหมดใช่ไหมล่ะครับครับอาการเดินสะดุดมือชนนู่นชนนี่เกิดจากอะไรเอ้ยเกิดจากมือเกิดจากอะไรถามใครเนาะทีนี้ถามลุงงอกไงโอ้ลุงก่อนจะไปตอบได้ไงตอบได้ไงลุงงอกก็ต้องถามเก่าคิดได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์แจ่มใสร่างกายแข็งแรงดีไหมทีนี้มันก็อยู่ในสี่ห้าข้อนี่กินได้นอนหลับขับถ่ายสะดวกอารมณ์ร่าเริงแจ่มใสร่างกายแข็งแรงแข็งแรงดีไหมทำนู่นนี่นั่นได้ตามปกติไหมตามวัยวุฒิมันต้องออกมารูปแบบนั้นใช่ไหมล่ะ มันจึงจะกินไม่ได้น้อยไม่รับก็ว่ามาตามนั้นใช่ไหมอาการเดินสะดุดมือชนนู่นนี่นั่นก็เดินเซ่ใช่ครับตอนนั้นการทรงตัวไม่ดีมาจากอะไรทีนี้ทรงตัวไม่ดีเนี่ยเดี๋ยวนะในสมองเราเนี่ยมันจะมีศูนย์ควบคุมการทรงตัวมันเหมือนกับเดี๋ยวนะตัวเราเนี่ยศูนย์ควบคุมการทรงตัวถ้าพูดถึงพลังงานก็คือพลังงานศักดิ์กับพลังงานจนมันไม่สัมพันธ์กันใช่ไหมถ้ายืนตรงเฉยพลังงานศักดิ์มันก็ได้แต่เวลาเคลื่อนที่ปุ๊บพอเวลาเป็นพลังงานจนเท่านั้นนะครับแกว่งเลยไอ้ที่มันแกว่งตรงนั้นถามว่ามันเกิดจากอะไรหนึ่งในนั้นคือศูนย์ควบคุมการทรงตัวที่อยู่ในหูอยู่ในหูนี่ครับมันจะเหมือนเป็นไพลอตเลยนะไพลอตแล้วเนี่ยนะอินดิเคเตอร์โอเคอธิบายจากเปรียบเทียบจากเครื่องบินด้วยทุกวันเนี่ยเครื่องบินเนี่ยพอเวลามันรักษาเพดานบินปุ๊บเขาจะกดปุ่มออโต้เลยนะปีกเครื่องบินสองข้างเนี่ยเขาจะมีไฟสัญญาณสองข้อหากันเนี่ยรักษาระดับไงจะมีคำว่ารักษาระดับถ้าหากว่าไอ้นี่มันตกแต่ปีกข้างมันตกพอตกปุ๊บอะไรเกิดขึ้นเนี่ยเอาปะเครื่องก็เอียงสิครับที่เนี่ยเห็นไหมครับมันก็จะปรับอย่างนี้ครับเห็นไหมออโต้ให้บินอยู่ในแนวที่มันราบเห็นไหมออโต้ทีนี้การขึ้นลงทีนี้การเรื่องของการเชิดหน้าได้เชิดหน้าอยู่มันอยู่ที่ใบข้างหลังหรืออยู่ที่ปีกของมันหดสั้นหดยาวนี่มันก็ได้แล้วก็เลยก็ต้องรักษามุมกี่องศาล่ะความเร็วเท่านี้น้ำหนักเท่านี้ความเร็วแปลว่ารอบเครื่องยนต์นะฮะรอบต้องไม่ตกนะเครื่องบินเนี่ยรอบตกไม่ได้นะครับรอบตกเนี่ยจะเทคหินเทคไม่เหมือนรถยนต์นะครับ รถยนต์มันมีแรงปั่นคันล้อมันมีการฉุดเครื่องบินไม่มีนะทีนี้อาศัยความหนาแน่นของอากาศอย่างเดียวเพราะฉะนั้นการทำมุมก้มเงยเนี่ยกี่องศาผมว่ารักษาแนวระดับใน1องศามุมเงยใน1องศาความเร็วเท่าไหร่ทีเนี้ยใช่มั้ยน้ำหนักเครื่องเท่ากับเท่าไหร่ทีเนี้ย
มันถึงจะไปในลักษณะที่มันรักษาระดับแนวราบของการบินได้เงี้ยเงย5องศาความเร็วเท่าไรน้ำหนักไอ้พวกนี้ก็ต้องหาค่าเฉลี่ยกันมันจะรักษาความสมดุลมันได้นั่นคือนั่นเครื่องบินนะครับเนี่ยพูดจะก็เป็นกัปตันซะเองซะอีกโอ้ยไม่ต้องกัปตันแล้วครับนี่คอมมอนเซนส์จริงมันก็มีอยู่แค่นี้เครื่องบินมันจะมีอะไรมันก็มีขึ้นแค่นี้ใช่ไหมฮะมันไม่ได้มีพวงมาลัยแบบนี้นะอย่าโยกโยกซ้ายโยกขวานั่นเองทุกวันนี้มันเป็นออโต้ก็ต้องนักบินสบายตั้งนาฬิกาปลุกก็อย่างเดียวเผลอหลับบ้างหรือว่าผมว่ากันนะแต่ที่นี่หลับไม่ได้นะเป็นนี่ด้วยหลับอยู่โหถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงที่สุดนักบินใช่ไหมก็ต้องมีวงจรปิดเปิดตลอดเวลาใช่ไหมภาพพื้นดินรู้เห็นได้ด้วยนั่งหลับได้ที่ไหนหรอที่พูดผมก็ว่าไปงั้นแหละครับง่ายหลานชายหลานสาวอาการดีขึ้นรู้สึกเพลียหลับได้มากขึ้นกินอาหารได้มากขึ้นกินส้มตำสบายสบายเลยแล้วก็เตือนไว้ด้วยนะฮะพอเวลาแข็งแรงนะห้ามด่าห้ามฆ่าห้ามดูถูกเหยียดหยามทั้งคนและสัตว์ที่เขาได้โอกาสก่อนเราคนที่ได้รับอานิสงส์จากสองมือเปล่าลุงเงาะถือเป็นหลักในการดำเนินชีวิตนะไม่ใช่ให้กำลังไปแล้วไปตบไปตีใครไม่เอานะให้กำลังไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือคนนู้นคนนี้โอเคต้องช่วยเหลือกันนะครับไม่งั้นผมคิดจะตังเนาะใช่ไหมงั้นผมคิดค่าตัวเนาะเอาป่ะคิดค่าตัวหนักนะเพราะฉะนั้นก็การทำงานก็อย่างเงี้ยบริจาคกันไปบริจาคกันมาทำบุญชุนทานกันมาก็เวลาขอร้องให้ทำก็ทำกันหน่อยวันนี้ก็มีผู้คนเขาพูดกันว่าอะไรรังสีอมหิตคนใดใดที่มีรังสีอมหิตแปลว่าโหดร้ายนะมนุษย์ใจสเปโตคือมนุษย์แต่มีใจเป็นสัตว์ได้รับฉานใจเปรตก็เรียกว่ามีรังสีอมหิตใครก็ตามที่รู้ตัวว่ามีรังสีอมหิตส่วนมากจะไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นก็ถ้ารู้ได้ก็ดีเนาะบุคคลที่จะมีรังสีอมหิตนั้นหนึ่งเอาแต่ได้เห็นแก่ตัวปราศจากน้ำใจโดยสิ้นเชิงนั่นแหละครับกลุ่มที่รังสีอมหิตนะส่วนรังสีเมตตามันตรงข้ามเนาะก็ต้องเป็นคนที่มีน้ำใจเป็นคนที่ไม่เอาแต่ได้นะต้องเป็นคนที่ไม่เห็นแก่ตัวเนี่ยเอาอธิบายมีน้ำใจคนที่มีน้ำใจนะฮะอธิบายเนี่ยมีน้ำใจเอาล่ะก็แปลว่าคนเป็นคนที่เสียสละเนาะเออเสียสละที่นั่งให้คนอื่นเขานั่งบ้างเนี่ยอย่างเช่นไปนั่งคอยอะไรที่ไหนก็สุดแท้แต่นั่งคอยนานเรานั่งมาตั้งนานแล้วคนข้างๆนี่ยังยืนขาแข็งเลยลุกให้เขานั่งบังก็ดีเหมือนกันคนที่มีน้ำใจจะเสียสละในลักษณะอย่างนี้นะครับหรือมีน้ำหนึ่งขวดแล้วก็กินไม่ได้เหมือนกันแหละมันเหลือสองในสามคนอื่นก็คงจะมาแต่ไกลคงจะหิวนะมั้งแบ่งเขากินบ้างเนี่ยคนที่มีน้ำใจใช่ไหมฮะใช่ไหมอ้าวการใช้รถเหมือนกันไปคนเดียวจากจุด A ถึงจุด B นู่นน่ะหมู่บ้านต่อหมู่บ้านขับคนเดียวไอ้เพื่อนบ้านกันเนี่ย3-4คนซึ่งถ้าไปด้วยกันได้ก็ได้
เอาขึ้นไปด้วยไปด้วยก็ถือว่าอย่างนี้ถือว่ามีน้ำใจถ้าเอาแต่ได้ทีเนี้ยก็คิดสตังค์ดีไหนๆตัวเองก็จะไปอยู่แล้วจากจุดนี้ไปถึงจุดนู้นใช่ไหมจะให้เพื่อนขึ้นไปด้วยถ้าหากว่าให้ไปฟรีๆก็ถือว่ามีน้ำใจถ้าไปคิดสตังค์เพื่อนก็ไปว่าเอาแต่ได้ก็เห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวทีเนี้ยไปนั่งไหนนะบ่อนั่งมีอยู่3ที่2เตา3ดึงดับทําไปตัวว่าโอเคนี่เฮ้ยใจใจใครชอบนี่แหละนะคนทำทำใครมาดูจะสืบสานต่อไปเห็นไหมครับก็คนรุ่นก่อนมันไม่เอาไหนมันไม่เอาเนียงไงต้องโทษคนรุ่นก่อนครับคนรุ่นก่อนรุ่นที่นู่นน่ะออกกฎหมายฉบับแรกนู่นน่ะดีไหมใจกับบ้านเมืองดีไหมครับใช่นะเออกฎหมายมันออกมากี่รุ่นเลยกี่ชุดเนี่ยเอาสัก20ได้ไหมเออตั้งแต่ยุคสมัยอะไรสมบูรณาญาสิทธิราชเนี่ยกฎหมายที่ออกมาเป็นกี่ครั้งเนี่ย19-20ครั้งไม่ใช่เลยกฎหมายอะไรที่พูดถึงเนี่ยไม่รู้เป็นหน้าเราเองก็แล้วกันตั้งแต่ปีพ.ศ.2475นั่นแหละพันนั้นแหละอ่านสิเทียบสิครับชั้นหนึ่งที่ยืนดังไหนที่เนี่ยมีตาเพื่อนใหม่มีธรรมะที่ไหนเนี่ยนะเนี่ยที่สุดเห็นไหมครับมีคบมีกวนเยอะก็แค่เถอะมันต้องเอาแบบมีเด็กกฎหมายเขาไม่มีมาตราจะมาให้เป็นจับบกไปเลยดีกว่าเออเขาก็มีนะก็ดูเชียดูน่าจะตายนะจิ๊ดอยู่เรื่องอยู่ภายใต้กฎหมายนั้นนะบุคลากรที่อยู่ในกระทรวงนั้นนี่นั่นต้องทำตัวอยู่ภายใต้กฎหมายกระทรวงนั้นนะเห็นไหมครับมันต้องงั้นสิครับมันจะได้รู้มันจะไม่ต้องไปข้ามกระทรวงกันความคิดลุงออกผมก็คิดอยู่ไปงั้นแล้วคิดอะไรได้คิดอะไรพอได้ก็เล่าสู่กันฟังเป็นไปได้ไม่เป็นไปไม่ได้ก็นึกๆเป็นนานาทัศนะขณะนี้คิดประกอบทำนอกกรอบไม่ได้มีประเพณีมีวัฒนธรรมไม่มาแล้วใช่ไหมล่ะการปุ๊บลงแทนเดี๋ยวเรื่องกระดูกจะทำการสแกนอีกทีวันพฤหัสโอ้สแกนนี่แล้วก็เน่าอีกแล้วมันดีนะให้รู้ไว้ถามว่าตั้งแต่เกิดมาผมเคยเอ็กซเรย์อย่างเดี๋ยวนะเคยอย่างนี้
ตั้งแต่เกิดมาแต่นะ เคยเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ไหมเนี่ยมีฝันเรื่องฝันเรื่องฝันเขาจะไปเอ็กซเรย์กระดูกกระเดี่ยวเรื่องก็เนี่ยเท่านั้นนะฝันผมไปทั้งยวงเลยนะที่เอ็กซเรย์เนี่ยครับเล่าให้ฟังกันอ่ะฝันผมเดิมทีมันปวด โอเคไหมปกติปวดฟันมันก็จะไม่จะหายกันนะโดยปกติแล้วทั่วไปแต่วันหนึ่งเวลานั้นนับจากวันนี้ถอยหลังไปประมาณ15ปีได้ถึงไหม12ปีแล้วกันง่ายดีประมาณ12ปีเอา15มากไป12ปีแล้วกันปวดฟันพอไปเอ็กซเรย์ดูรากฟันหายเลยหายเลยนะหายปวดทีนี้ถูกหมอฟันเขาบอกต้องทำความสะอาดนะกรอฟันหรือว่าขัดฟันหรือว่าอะไรเนี่ยฟันเนี่ยมันมีอะไรมีแต่คอนมีแต่กันก็เลยขูดหินปูนโอเคหินปูนเกาะต้องขูดทีนี้มันไม่ขูดสิครับใช้คำว่ามันในตอนนี้มันเล่นหินเจียเลยอ่ะถ้ามันขูดแค่เงี้ยค่อยๆปิดเลงทีน้อยนะหมอฟันโบราณอย่างนี้เลยใช้มือแท้ๆแป๊กแป๊กๆขุดหินปูนมาที่ฟันเป็นกาบมาอายุสมัยนี้มันไม่ใช่นะครับใช้ก็ประมาณนั้นนะเริ่มสุภาพแล้วนะให้รู้ไว้หินเจดีย์แก๊ดที่เสียวทีเนี่ยรู้สิแก๊ดที่ก็เสียวทีเดียวสุดเลยจานมานะฟันร่วงหมดนะครับเดี๋ยวสิของจริงเนี่ยตอนนั้นปลอมหมดเห็นไหมฮะจะดับคุณแม่ผมฟันปะบอกแม่เคยขูดหินปูนพ่อผมก็ไม่เคยขูดหินปูนเห็นไหมฮะอายุ70-80ยังเคี้ยวอะไรเย็นเย็นอยู่เลยเคี้ยวมะขามได้ก็แล้วกันเห็นไหมครับรุ่นใหม่เนี่ยขูดเอาเถอะยอมก็ไอ้บัดแล้วก็แม่ขูดหินปูนเนี่ยโฆษณากันจังหินปูนเนี่ยแปรงฟันให้ดีไอ้ฟูโรงฟอรายเนี่ยครับพอแล้วล่ะครับไอ้ฟูโรงฟอรายเนี่ยพอแล้วครับใช้มาเยอะแล้วไม่ได้เรื่องหรอกบอกให้กระดับเห็นไหมนั่งหนักเข้าสู้เกลือไม่ได้เกลือบ้วนฟันเกลือนี่นะฮะของโบราณเขาใช้กันนี่แหละครับนะพี่นะเอาเล่าสู่กันฟังคนรุ่นใหม่เนี่ยจะไม่รู้หรอกครับว่าเกลืออมเกลือต้องใช้คนรุ่นเก่างอกๆเนี่ยมาเล่ากับคนรุ่นใหม่ฟังจะได้ไปใช้บ้างจะไม่ไปหลงคารมไอ้ฟูรงฟูรายก็ดีนะกรอกันจังไอ้ฟูรายเนี่ยกรอกันมาตั้งแต่ไหนแล้วตั้งแต่ผมเกิดมานู่นน่ะใช่ไหมครับสุดท้ายแล้วเป็นไงยอมหมดวิทยาศาสตร์เข้าปากเข้าตาเข้าจมูกใช่ไหมครับแล้วนี่วิทยาศาสตร์ก่อนนั้นเนี่ยนี่วิทยาศาสตร์ธรรมชาติเนี่ยที่สุดอยู่เนี่ยใช่ไหมบอกวิทยาศาสตร์ดีไหมเนี่ยก็ไม่ใช่เนาะก็ธรรมชาติสิเนาะอยู่กับธรรมชาติยังเป็นไรเลยวิทยาศาสตร์ก็บอกเป็นมะเร็งมะเสงมะเร็งแมวผมท้าด้วย
แต่ลูกหลานอย่าทำเหมือนผมนะท่านอยู่หน้าจอทำเหมือนผมเพราะว่าท่านไม่ใช่ผมนะครับผมจะรู้พวกนี้ผมจะรู้ธาตุพวกนี้ดีนะครับก็รู้เขาก็รู้มันมันก็ทำอะไรเราไม่ได้แค่นั้นเองถ้าไม่รู้แล้วก็เพียงพำนะครับเพราะฉะนั้นอย่ามาถือสาผมนะครับเวลาผมเติมเชื้อเพลิงครับต้องแจ้งเพื่อทราบก่อนเลี้ยวลูกหลานจะเป็นตัวอย่างลุงงอกเป็นไอดอลไม่เอาละครับ ผมไม่ได้เป็นไอดอลใครนะครับ ให้เข้าใจตามนั้นนะครับการ์ตูนกดที่มันปิดมันมาปิดบรรทัดซะนี่ทำไงการ์ตูนจะหายนี่ต้องไปหาผู้เชี่ยวชาญซะอีกแล้วกดทีเต็มบรรทัดเลยก็เลยอ่านไม่ได้เลยโอ้ยใครรู้วิธีไล่การ์ตูนให้หนีหน่อยนะมีไหมครับ บอกวิธีไล่การ์ตูนให้หน่อยนี่กดทีมันขึ้นมาเงี้ยดูกดทีขึ้นมานี่จะดูเขามาอ่านเพิ่มกดทีเห็นมั้ยการ์ตูนขึ้นมาแพบเลยนี่ไล่หนีมันก็ไม่หนี เลื่อนหนีมันก็ไม่หนีนะขวางโลกนี่จริงๆว่ะนี่มันจะมีมาทำไมวะนี่โอเคจบข่าวคงไม่เรื่องไม่ราวตามเคยเอ้าใครจะถามไม่ถามมานะครับไปถึงไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยหลงทางวันนี้คงไม่มีสาระหรอกมั้งเอาแล้วถามมาแล้วท่านนายจะรู้อะไรลุ้นเรื่องน้ำ ลุ้นเรื่องน้ำล้นขวัญล้นเขื่อนนะ เอาทำแล้วก็ทำกันไปใครหนีน้ำกว่านี้กันไป ผมไม่หนีอยู่แล้วเมื่อปี54ผมก็ไม่หนีให้ด้วยไม่หนีไปไหนจริงๆนะอยู่ที่นี่ตลอดเลยอยู่ที่นั่งกล้าวนี่ตลอดเลย ไม่รู้จะหนีไปทำไมประมาณนั้นนะครับจะหนีไปทำไมหนีไปไหนมันก็ไม่พ้นอยู่แล้วล่ะสรุปแล้วไม่มีใครถามมานะเนี่ยสกิดหน่อยสกิดต่อมให้น้อยพี่ก็อาการตื่นเช้าจะเวียนศีรษะมากเดินเซเกิดจากสาเหตุอันใดเดินเซแหละฟังนี่นะเมื่อกี้ผมพูดเรื่องของศูนย์ควบคุมการทรงตัวใช่ไหมครับไอ้เดินเซเนี่ยจะบอกหัวใจมีกระไรอยู่นะบอกวิธีก็แล้วกันบอกวิธีแก้นะยกมือขึ้นนี่ลงมือขวานี่รู้จักนมตัวเองไหมกำมันเต็มเต้าเลยนะกำให้เต็มเต้าแล้วก็กดข้างๆฐานนมแล้วเดี๋ยวจะกระแล้วในเรื่องรูดมาเลยแล้วหายใจลึกๆช่วมโยงแน่ล่ะนี่ล่ะแค่นี้ครับนี่บอกวิธีก็แล้วครับ
ซ้ายบ้างขวาบ้างเนี้ยขึ้นลงหายใจยาวเข้าไว้เห็นไหมเสร็จแล้วก็กดขมับเนี้ยเห็นไหมขมับแข็งไหมแล้วก็ลวกไปทางท้ายทอยครับลวกไปแล้วก็กดก้านคอแค่นี้สองสามทีก็เงยแหงแหงเงยสายหน้าซ้ายขวาหมุนหัวไหล่แค่เนี้ยชกลมเจอต้นกล้วยก็ชกต้นกล้วยว่ะเจอหน้าใครห้ามชกนะอย่างเงี้ยทิ้งไปทิ้งไปแบบว่าต่อยแบบสะบัดฮะให้เป็นสปริงนะดึงเข้าดึงออกมันก็สบายแล้วแค่เนี้ยค่อยๆทำช้าๆอย่าทำเร็วแล้วมันจะเวียนศีรษะนะคนไม่คุ้นไม่เคยจะเวียนนะครับค่อยๆทำช้าๆรู้จักรำนะรำมวยจีนน่ะไทเกอร์นั่นน่ะโยคะก็แหละกายบริหารธรรมดานี่ก็แหละโอ้ยมันได้หมดอ่ะพี่ก้มเงยนะก้มเงยแงนเนี่ยกวาดบ้านถูบ้านใช่ทั้งนั้นนะครับมันได้หมดปัญญาให้มีประโยชน์กับท่านเองมีประโยชน์เข้าไว้แค่นั้นนะฮะอย่าไป อย่าไปให้มากไปกว่านั้นค่อยๆทำแล้วจะได้เองถามว่าผมทำไหมผมไม่ทำเพราะว่าผมไม่ได้เป็นอะไรตื่นเช้ามาออกกำลังกายผมนอนแช่อย่างเดียวนะผมนอนแช่อย่างเดียวออกกำลังกายถามว่าได้อะไรเสียอะไรวิ่งวิ่งเนี่ยเสียพลังงานนะบอกให้ทราบวิ่งวิ่งเนี่ยทำงานเนี่ยเสียพลังงานนะแต่ถ้าหากว่าทำแบบอย่าไปหักโหมมันก็เป็นแบบค่อยๆเป็นไปไม่ชัดจะทำได้นานเหมือนวิ่ง100เมตรเนี่ยใส่เต็มที่100เมตรภายใน12วินาทีสมมติกับ100เมตรภายใน20วินาทีนะต่างกันเยอะนะครับ12วินาทีเนี่ยสูญเสียพลังงานไปเยอะทีเดียวครับเหนื่อยแห้งๆเลยนั่นแหละก็เดี๋ยวออกกำลังกายมันจะเหนื่อยคำว่าเหนื่อยนั่นคือเสียพลังงานโอเคไหมค่อยๆวิ่งไปแล้วก็หยุดนิ่งหายใจกลั้นสูดหายใจเข้าไปกลั้นนานๆนี่จะได้ลักษณะนี้จะได้พลังงานนะครับ ไม่ใช่ใส่ที่ก็รอบสนามฟุตบอลเลยเกินไปหรือเปล่าใช่ไหมใช่ไหมล่ะน้ำจะท่วมนครปฐมไหมครับผมจะรู้ได้ไงผมก็ไม่ใช่นักสำรวจจะต้องไปอะไรแหละเขามีเครื่องมือสำรวจใช่ไหมระดับน้ำเนี่ยเขาเรียกอะไรนะเครื่องมือเขาเนี่ยแต่พวกที่ดินเขาใช้กันพวกทำถนนหนทางเขาใช้กันว่าระดับไปถามพวกนั้นถามผมผมไม่รู้หรอกครับว่ามันจะท่วมหรือเปล่านะนครปฐมไม่รู้ฝนตกมาจากฟ้ามันมีสิทธิ์ท่วมในเท่านั้นแหละครับนั่งพูดอยู่นี่มันก็ท่วมเหมือนกันแหละปี54ที่นี่นะที่นี่คือนั่งเก้านะครับมันท่วมแช่นี่3เดือนไม่รู้ถึงนะ2เดือนกว่าๆ3เดือนโอเคจะบอกให้ทราบไว้ผมก็นอนเฝ้าต้นเสาอยู่นี่นะครับมันหายไปไหนเอ้ามีไหมถามมีบ่โอ้ยถามหน่อยสะกิดต่อมความคิดให้หน่อยขอร้องขอร้องนั้นผมไปบ้านผมนะบ้านใครบ้านใครนะผมไม่ดูนาฬิกานะนี่เหลืออีก8นาทีครึ่ง3ทุ่มนะจะเริ่มไปบ้านใครบ้านใครแล้วนะอืม
เอาคนที่อยู่หน้าเฟซมีไหมครับดูสิผมจะไปดู YouTube สิมีกี่ท่านอยู่ YouTube โป๊ะไม่รู้ดูเป็นเขาเอาดูเป็นไหมบ้านเราดูทีวีชัวมาดูสิสดหายไปไหนแล้วสดมีคนบอกมาแล้วนะไม่มีใครถามลุงไปกินข้าวเถอะไปนอนพักผ่อนเถอะไม่อยากจะมีใครถามมาสดกดสดดูสิมาแล้วทีนี้ดูสิท่านที่อยู่ YouTube ไม่ถามไม่มีใครถามอีกโอ้ยห่วยห่วยไม่มีใครถามจริงๆ YouTube ก็ไม่มีถอยหลังไปหาเฟซต่อโอมันเลื่อนเข้าด้านหลังก็ดีตรงนี้เนาะเหมือนกับเรามีสองบ้านบ้านเฟซบ้าน YouTube เนี่ยบ้านเราทีวีมีสองหลังนะบ้านเราดอททีวีมีอยู่สองหลังนะหลังหนึ่งคือเฟซหลังสองก็ YouTubeนี่มาไงคุณจิตรานี่โอ้เอาอึ๊บโอเคนั่นคุณจิมาโผล่เลยเนี่ยโอ้คนพันชาโตโอเคครับครับตกลงไม่ถามชาใช่ไหมเนี่ยมีอะไรโอ้ยครับคุณลุงโอ้ยไม่มีอะไรก็แจ้งคุณกรุณาทราบว่าบุคคลที่รับลุงออกได้ก็ซุ่มฟังหรือแอบฟังเขาเก็บข้อมูลมานานก็ดีใจด้วยครับวันนี้เหรอใช่ครับลุงรายสุดท้ายนะฮะไม่ใช่รายสุดท้ายอะไรตั้งแต่นี้เป็นเลคเชอร์ที่เข้มข้นสูงมากคนไหนได้ฟังนะวันนี้นะแล้วก็คนฟังก็ตั้งใจฟังดีทีเดียวมีทุกช่วงวัยเลยแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะมีช่วงวัยที่เป็นช่วงวัยรุ่นแล้วก็ไปทำงานด้วยแล้วก็ฟังลึกด้วยฟังลงหมอกลึกมากนะฮะมีการถามกลับไปถามมาดีใจด้วยกับคนที่เข้าใจคุณลุงแล้วก็รู้สึกดีมากที่ทำแล้วดูแล้วถึงนะครับคนที่รับฟังได้แล้วถึงได้เนี่ยถึงก็คือเขาถึงการฟังอย่างตั้งใจจริงๆเขาฟังช็อตต่อช็อตเนี่ยมันเป็นแบบคนเขาเป็นประมาณกันอย่างนี้ฟังคำต่อคำประโยคต่อประโยคไม่หันซ้ายหันขวาไม่ล็อกแลกตาร่างกายก็เลยกระหายที่จะฟังอะลุงโอ้โหเพิ่งเคยเจอต้องให้ได้อย่างนี้อะลุงเวลาฟังอะไรสักอย่างหนึ่งอย่างตั้งใจแล้วก็ตัดตัวเองออกจากไม่ใช่นะพี่นะด้วยว่าเราเสนอมันก็เป็นของแปลกของใหม่ครับอย่างเช่นคำว่าเรากับเขาเนี่ยธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์เนี่ยมันชัดมากไม่ได้หนีประเด็นพอเวลามาถึงตัวเราพวกก็เข้าใจตัวเรามีอะไรกันบ้างเนี่ยวันนี้อธิบายดีๆมากเลยตัวเราเอาเรามาแทนตัวเราคำหนึ่งที่บอกว่ามองส่องกระจกเรามองเข้าไปถามเขาดูนะทำไงจะรู้จักตัวเราเห็นตัวเราพวกก็บอกว่าส่องกระจกเงา รู้ไหมว่ามีอะไรที่มันแตกต่างไม่สดกระจกเงามันเป็นของจริงของแท้เนี่ยก็มีคนตอบว่าของจริงใช่ไหมล่ะครับ เอามันจริงได้ยังไงลองดูซิไหนข้างขวามือขวาอยู่ไหนยกมือขึ้นเอาจับหูขวาดูซิดูในกระจกเงามันเป็นซ้ายหรือเป็นขวาสินะกระจกเงามันมาเป็นซ้ายซะนี่
ก็แปลว่ามันอยู่ตรงข้ามเราแปลว่าตัวตรงข้ามมันไม่จริงเลยใช่ไหมครับของจริงของเราเนี่ยมันแค่นี้มันก็เป็นตัวชี้ชัดกระจกเงาคืออะไรวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์มันโกหกเราตั้งทีแรกแล้วนะเห็นไหมแค่นี้ก็จับทางมาได้แล้ววิทยาศาสตร์จะไปเชื่ออะไรกันนักกันหนาทีนี้มาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทีเนี้ยใช่ไหมก็มีเครื่องมือเครื่องมือก็มีนายแพทย์เครื่องมือก็สร้างมาเพื่อประกอบวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาจะช่วยเราเอาเครื่องมือมาตรวจวัดแต่มันก็วัดความรู้สึกไม่ได้ทีเนี้ยเห็นไหมเพราะฉะนั้นตัวเราเนี่ยคือความรู้สึกสุดท้ายแล้วไหมครับความรู้สึกนี่มันแทนค่าตัวเราโอเคไหมรู้สึกเจ็บรู้สึกปวดอย่างเงี้ยใช่ไหมรู้สึกมองไม่ชัดมันเบลอรู้สึกร้อนรู้สึกอุ่นเย็นเนี่ยวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่มาตรวจสอบความรู้สึกมนุษย์ได้ถามว่าจะพึ่งมันไปอีกนานเท่ากับเท่าใดนะครับแค่นี้มันก็เป็นข้อยุติสำหรับคนที่มีปัญญาจะเก็ตโอ้หลงทางมานานแล้วนะมาถึงเก็ตขึ้นมาปุ๊บกับว้าววับทันทีแค่นี้เองฮะมันไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าหากว่าเราเข้าใจในสิ่งที่กำลังเล่าให้ฟังก็พยายามเหลือเกินในการที่จะให้เข้าใจเนาะดีใจที่มีผู้ที่เก็ตอินทูเนี่ยโอ้โหมันซาบซึ้งนะให้ดูไว้โอ้มีอะไรอีกไหมเชิญเติมแล้วสำหรับที่ทางเข้ามาบอกในเรื่องราวของภาพนะตรงแล้วก็เจอลุงแน่คือเจอที่22จุดแล้วก็จะบินแน่ละคือตรงจริงไปครับไปครับมีในมันสักท่านมีโอกาสพลาดด้วยครับลำดับพิเศษสับ1 2 3 4 5ครับแล้วก็เนื่องจากว่าหลังจากที่ลุงหมอกลับมาจาก13ถ้ำนะครับ13ชีวิตเนี่ยก็จะเป็นคลาสที่มีความเข้มข้นสูงมาก1เดือนเต็มพอดีนะครับเราไปวันที่6เนาะครับวันนี้ใครได้ดูในคลาสที่มีความเข้มข้นก็จะเห็นวิธีการ1ต่อ1เลยนั่งกันประชิดเลยประจันหน้าเลยแล้วก็ปิดผ้าดำเลยให้โฟกัสอยู่แต่คู่สนทนานะครับแล้วก็อย่าลืมเรื่องของการงับอากาศแล้วตอนนี้เนี่ยคอนเซ็ปต์ของการงับอากาศก็เป็นขั้นอีกสูงอีกระดับหนึ่งแล้วเป็นเรื่องของการขมแมวท้องกับสูงเพิ่มในจังหวะที่มีช่วงเวลามันฉีกออกไปอีกแล้วนะครับสำหรับท่านที่เขาเรียกแกล้งฟอร์มทำไม่ถึงหรือทำไม่ถูกเนี่ยฮะก็ให้รีบปรับตัวนะครับเพราะคนที่เขาประสบความสำเร็จในการรับอากาศแล้วก็ใช้ในการรักษาสุขภาพตัวเองเนี่ยไปสู่อีกระดับหนึ่งคนกลุ่มนี้ล่ะลุงต่อไปจะไปแตะเรื่องพลังงานละใช่ทีนี้พอแตะพลังงานนู่นนะลุงออกอยู่ไหนก็นั่งเอาแต่หน้าจอนี้ก็นึกเอาแล้วทีนี้ใช่นั่งงับนั่งนึกเอาแล้วฮะเพราะฉะนั้นอย่าชะล่าใจนะครับแล้วโดยเฉพาะตอนนี้คุณลุงอากาศทำไมมันเชื่อเฉือนแบบเนี่ยมันเหมือนอยู่แวดล้อมกำแพงบ้านเราเนี่ยญี่ปุ่นเนี่ยเดือนต่อเขาเรียกอาทิตย์ต่ออาทิตย์แล้วนะลุงเดี๋ยวฝนตกร้อนร้อนเสร็จพายุเข้าอีกแล้วอินโดนีเซียอาทิตย์ต่ออาทิตย์แผ่นดินไหวครับคนตายไปแล้วนะครับ100กว่าศพ100กว่าชีวิตทำไมธรรมชาติต้องบีบรัดนี่คือบีบรัดในเรื่องของตั้งแต่ดินฟ้าอากาศเลยลุงจะอะไรกันนักหนาคนที่ไม่เข้าใจธรรมชาติก็บอกว่าธรรมชาติวิปริตลุงก็ดินน้ำลมนั่นครับเห็นไหมญี่ปุ่นเนี่ยเจอทั้งลมดินเจอไหมญี่ปุ่นไม่เจอดินเรื่องดินไม่เจอไม่เจอโอเคอ้าวทีนี้ที่อัปเดตล่าสุดถ้าอัปเดตนะฮะถ้าอัปเดตคือไม่เจอแต่อินโดนะเจออ่ะลองฟังดูเมื่อปี54เนี่ยครับโรงงานไฟฟ้าปรมาณูเขาเนี่ยเนาะนิวเคลียร์กันนั่นครับผมมาถึงวันนี้ยังรั่วอยู่นะวันนั้นปฏิกิริยาตรงนั้นนะครับมันก็จะออกมาพวกรังสีออกมามันจะเป็นแอคชั่นเชนนะปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยมันไม่จบนะให้ดูไปนะอย่าคิดว่ามันจบนะ
ตั้งแต่นู่นเชอร์โนบิลของรัสเซียยูเครนยุคนั้นมันที่ยูเครนนั่นแหละครับที่มันระเบิดแตกกระจายถึงขนาดเขาต้องใช้ลอตะกัวนะครับกว้างใหญ่ไปซะขนาดนั้นไปครอบเลยปึ๊กปิดเอาไว้ใช่ไหมแต่มันก็ยังซึมซับไปยังดินอยู่นะรังสีมันไม่ออกมาข้างนอกจริงแต่มันลงพื้นดินที่เนี่ยนะครับเรียกว่าปิดตายนี่แหละคือนั่นคือนิวเคลียร์แหละทีนี้นาทีของญี่ปุ่นเนี่ยมันก็ยังจุดติดอยู่นะจะบอกให้ทราบไว้เขาพยายามฉีดน้ำเนี่ยฉีดไปหลายวันแล้วตั้งประมาณสัก200,000,000,000 ลูกบาทเมตรวันละ200,000,000,000 ลูกบาทเมตรหรือว่า200,000,000 ลูกบาทเมตรเอานะฉีดตลอด24 ชั่วโมงตั้งแต่ปี54ขณะนี้ยังฉีดอยู่เห็นไหมครับคือประเภทรังสีที่ออกมาไงก็ใช้น้ำล้างเพราะฉะนั้นฝนตกปีนั้นเนี่ยอย่าลืมนะประเทศไทยเราเห็นไหมฝนตกปี54น้ำท่วมน้ำแหลงน้ำลานโอเคพอนึกออกไหมเนี่ยนึกออกครับงั้นบ้านเราก็ไม่เจอรังสีที่ว่านั่นเห็นไหมครับรังสีต้องปิวว่อนมาเนี่ยเจอน้ำฝนมันก็ชาล้างซะนี่ประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ณวันนี้ทางญี่ปุ่นที่เจอกันสามก็เรียกอะไรสามอะไรสามกระสายก็แล้วกันหนักๆทั้งฝนท่วมใช่ไหมล่ะทั้งร้อนแรงใช่ไหมตอนนี้พายุเข้าใช่ไหมนานแหละก็เป็นพิษหรือเปล่าเพราะว่าจุดนั้นเป็นไข่แดงที่โรงงานไฟฟ้าที่นิวเคลียร์ที่มันรั่วอยู่เวลานี้เดี๋ยวนี้ด้วยวินาทีนี้ด้วยนั่นแหละครับเป็นไปได้ไหมลุงยินโต้สิครับสุดท้ายแล้วนั่นคือวิทยาศาสตร์โยมเพราะฉะนั้นอย่าไปทึกทักจนเกินเหตุเกินปัจจัยนะผมเนี่ยเตือนมาหลายครั้งว่าทีเดียวเนี่ยต่อไปอาวุธเนี่ยมันจะเป็นอาวุธคลื่นทุกวันนี้ก็ทำได้หมดแหละอาวุธคลื่นมันทำง่ายๆด้วยซ้ำไปผมไม่พูดให้ฟังเฉยๆหรอกถ้าพูดเลยมันก็เหมือนกับชี้โพรงให้กระรอกก็เตือนกันอย่างนี้แหละณวันนี้มันจะขนาดนั้นนะใครต้องการอยากจะรู้ว่าไอ้พวกคลื่นอาวุธคลื่นเนี่ยให้ไปติดตามอะไรแอปอะไรนอปนะ HARP ใช่เปล่ารู้นะผมก็จำผิดจำถูกแล้วซึ่งวันนี้ครับคุณลุงเมื่อ73ปีที่แล้วระเบิดปรมาณูลูกแรกของโลกถูกทิ้งลงที่เมืองฮิโรชิมาของญี่ปุ่นในวันที่6สิงหา1946ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 140,000 คนหลังจากนั้น3วันสหรัฐได้ทิ้งปรมาณูอีกลูกลงที่นางาซากิทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามและถือเป็นจุดสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่2นี่วันนี้ครับดูไหมการแตกตัวของณวันนั้นก็จะเรียกกันว่าอะตอมิกบอมนะคือทำอะตอมให้มันแตกโอเคนะนั่นยุคนั้นอะตอมของธาตุอะไรแร่ยูเรเนียมทุกวันนี้แร่ที่มันมีพลังมากกว่ายูเรเนียมคือพลูโตเมียมเนี่ยถ้าทำให้แตกแบบเดียวกันเนี่ยสมมติว่าน้ำหนักเท่ากันเนาะพลังพลูโตเมียมเนี่ยมันจะรุนแรงกว่ายูเรเนียมอีกเห็นไหมแต่ณวันนี้มันพัฒนาไปถึงไฮโดรเจนครับถ้าไฮโดรเจนแตกตัวเดียวเนี่ยครับที่บอกว่าเทอร์โมนิวเคลียร์นี่แหละครับตรงนี้ทางอเมริกันเขาเอามาทดลองก่อนใครทั้งหมดเมื่อปี1954เนี่ยใช่หรือเปล่ามานั้นนะมั้ง1954หรือ59เนี่ยประมาณนั้นนะครับผมเป็นคนที่ไม่ค่อยจำตัวเลขบอกนี้ผมไม่ใช่คุณสมัครศูนย์ธรเวศอันนั้นจำได้ไม่กระทั่งทศนิยมนะครับส่วนที่ยุโรปครับร้อนแรงแซงหน้าใครปรากฏการณ์ขึ้นความร้อนที่แผ่ขยายไปในหลายพื้นที่ทั่วโลกโดยเฉพาะในทวีปยุโรปส่งผลให้เมื่อวานนี้คือวันที่4โปรตุเกสเผชิญสภาพอากาศร้อนสูงสุดถึง46 องศาเซลเซียสเกือบทำลายสถิติอากาศร้อนที่สุดของประเทศที่47.4
ดูสิครับโปรตุเกสก็เมืองหนาวเท่านั้นเลยมา ดูสิมันร้อนมาได้ยังไงเพราะฉะนั้นอย่านิ่งนอนใจนะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพครับพยายามสูดเอาพลังงานที่ลุงหงอกและคณะพาทำเนี่ยพลังตรงนี้มันจะมาป้องกันตัวเองนะครับทำเอาครับทำเอาทำเอานิ้วใครทำใครได้เรื่องพวกนี้เตือนกันเอาไว้ต้องอยู่ด้วยกันนะเนาะถ้าท่านไปหมดจะให้ผมอยู่กับใครล่ะเงาสิครับ ถ้าเป็นการตายลุงหงอกตายคนสุดท้ายแน่นอนเรื่องพวกนี้ที่กำลังพูดเพราะฉะนั้นเราอยู่ด้วยกันไปด้วยกันเลือดสุพรรณเลือดนครปฐมเลือดอะไรก็มีไปด้วยกันนะๆๆๆเพราะฉะนั้นมีแล้วก็ส่งต่อๆกันไปครับให้มันอย่าเตือนแล้วอย่าประมาทนะอย่าประมาทลูกออกเตือนแล้วอย่าประมาทเรื่องดินฟ้าอากาศบอกให้ทราบไว้นะโอเคไหมพอแล้วมั้งสามทุ่มกว่าแล้วบ้านใครบ้านใครนะท่านอยู่ในจอสิครบครับวันนี้ก็คงได้แค่นี้แหละครับผมเองก็ยอมรับว่าวันนี้เดือนเพิ่งมาทำงานวันแรกวันนี้แล้วก็ค่อนข้างจะคอนเซนเทรตกับงานทุกคนทุกท่านที่มาก็ให้ความสำคัญทั้งหมดแหละเพราะฉะนั้นคนที่จะเข้ามาให้ลุงหงอกใช้สองมือเปล่าเยียวยารักษาให้ก็ขอให้มาตามประตูที่นี่ประตูก็คือกด ID Line 22.7 ก็จะมีการโต้ตอบบนตัวหนังสือนั่นนะครับก็จะได้มีการลงทะเบียนก็คือต่อคิวนั่นนะครับง่ายที่สุดมันจะรู้มาถึงก็กดปุ่ม ใดๆมันจะง่ายเยอะเลยนะครับก็ตั้งใจว่าไม่อยากจะให้เกิน20คนต่อวันว่าเกินไปกว่านั้นมันก็จะหนักเกินไปขอถนอมพละกำลังร่างกายไว้หน่อยครับเพราะว่าผมจะรู้ตัวเองนะครับว่ามันจะต้องให้เป็นประโยชน์กับคนเยอะๆแต่ในการรักษาแบบสัญจรนะครับก็ยังอยู่ในนโยบายอยู่นะครับหนองน้ำจะเคลื่อนที่ไปหาช้างม้าและวัวควายนะครับจังหวัดไหนที่มีสนามบินนั่นแหละครับก็จะลงตรงนั้นตัวจังหวัดนั่นแหละอยู่ใกล้ๆสนามบินสักหน่อยนึงไม่ใช่ต่างอำเภอต่างก็เกินไปประมาณนั้นนะครับรวบรวมคนเอาไว้เราเดินทางไม่เกิน3คนอยู่แล้วล่ะทุกครั้งก็แค่2คนนั่นแหละเผื่อเหลือเผื่อขาดไม่เกิน3คนเอาไว้ไปถึงก็ได้รับประโยชน์ได้ใช้ประโยชน์กันสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจถ้าเข้าใจไว้ก่อนนะมันง่ายโอเคเนาะอ่ะพรุ่งนี้จะประกอบสมาชีพชอบอะไรก็เชิญตามอัธยาศัยเด้ออีกนิดนึงท่านใดที่จะเป็นทางสัญญาณไหนมาทางฝันฝันฝันท้ายแหน่งมาฐานจะมีตัวบินมันไม่เป็นครับพวกนี้ก็จะรู้ทันทีโอเคนะพรุ่งนี้ประกอบชีวิตจะใส่มีความแม้ว่าซื้อกินไม่หมดกดกินไม่นานขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอเดอร์ส่วนจะดูแลรักษาทรัพย์สินคานที่บรรพบุรุษให้มาครอบครัวสร้างขึ้นมาหรือแม้ตัวเองหามาด้วยส่วนตัวก็ให้ทำหน้าที่เอาไว้แจกแค่พ่อเราดวงใจวิธีการต่างๆนานาเราต้องใช้สิ่งของต้องควรอะไรนี้ทำเป็นครบสักอย่างก็ยังไม่เคยเอาได้อย่างเงี้ยโอเคนะรวมทั้งปกคุ้มครองการวางยามิตรทั้งหมดทั้งปวงจะเดินทางแต่กายใช้ขวาหน้าหรือหลังล่างหรือบนมืดหรือสว่างทั่วรอบที่รอบเหมือนทุกการที่เดินทางน้ำทางบกทางอากาศขออาราธนาพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรยุคนี้แหละเป็นยุคของพระราชพานะของพระศรีอริยเมตไตรเขาทำงานนะให้ดูส่วนตัวจริงๆรออีก2,000กว่าปี
นะพระพุทธเจ้าพระองค์ถัดไปจะมาเดินดินกินเนื้อแกงคล้ายๆตอนนี้ให้เหมือนกับให้มหาดเล็กแนวหน้าทำงานไปก่อนพระองค์จึงเสด็จมาเพราะทุกอย่างจะเรียบร้อยหมดเลยนะทุกอย่างจะเป็นทิพย์หมดบอกให้ทราบไว้นะนะอีก 2,400 ปีประมาณนั้นนะครับถ้าใครต้องการเกิดอีกก็อีก23-24ครั้งนะฮะครั้งละ100ปีเกิดทีไรก็ทุกทีแหละครับถ้าใครไม่อยากจะเกิดก็ภาวนาไว้เป็นชาติสุดท้ายคนที่จะทำเป็นชาติสุดท้ายได้จำไว้เลยคำพูดต่อไปนี้ไม่มีหาให้มีไม่พอหาไม่พอไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอสิ่งนั้นคืออะไรคำตอบสุดท้ายอย่าต่อรองที่อยู่อาศัยเห็นไหมแต่นะของอยู่ของกินของใช้เครื่องผ่อนแรงแล้วก็ของเก็บไม่มีหาให้มีไม่พอหาให้พอเพราะฉะนั้นจำเป็นมากที่ต้องประกอบอาชีพชอบบุคคลที่ประกอบอาชีพได้ดีคนนั้นต้องมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเพราะฉะนั้นบ้านราโรทีวีจึงเป็นบ้านหลังเดียวที่เราอยู่ด้วยกันจะต้องมีสุขภาพแข็งแรงได้ทุกคนโอเคไหมถ้าโอเคก็ขอให้พญานาคพญาช่างเผ่าพญาพุทธธรรมที่ปกป้องคุ้มครองขอให้ได้รับแต่ความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังเนาะสาธุอามินอาเมนและโอมจบ Thank you very big ครับผม